ะซูมไปใช่ไหมใครเดินไก่มาอ๋อฝีกับบุญอ๋อเดี๋ยวนี้เพิ่นมีติดโบตัวอี้ไอ้เรตะกี้นี่เข้าแล้วใช่ไหมไม่เต็มอ่ะเต็มแล้วมีใบบวมใช่ไปบุญไม้นี่ดูดเสียงดีขนาดอะแก้วน้ำมาหนึ่งอันนะไม่ใช่ไม่นี่เรากำลังส่งสองสาวกันอยู่ค่ะนี่ท่านไหนที่ถามหานะคะสองสาวเธอกำลังเอนจอยกับการกินอยู่นะคะ enjoy eating นะคะวันนี้กรุงเทพฝนตกโอ้โหอิจฉามากเลยขอแบ่งฝนมาให้หน่อยได้ไหมคะเสียงชัดทะลุใจนะคะขอบพระคุณค่ะทะลุใจไปเลยทะลุจอด้วยได้ไหมสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี853ท่านนะคะ Good morning lady and gentlemen and welcome on live streamingfor Thai Elephant Conservation Center. And today we got some special ribbon for an elephant. So I just gave to Somsi and Bai Bun. ดีจังเลยมีไม้ด้วยก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มความคมชัดนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากทีมเทคโนโลยีของเรานะผู้นำเทคโนโลยีนั่นคือคุณกระต่ายจริงๆคุณกระต่ายเป็นผู้ไม่ได้นำเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะนำแฟชั่นด้วยวันนี้ใส่ลายดอกมาแล้วใส่ลายดอกมาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่วันนี้มาส่งสองสาวน้องมี่น้องมี่กำลังยืนดูนกอยู่ค่ะนั่นนกอะไรนกกระยางนกก็คงงงว่าเอ๊ะสองคนนี้เป็นใครเคยเจอกันไหมส่วนพ่อโอ๊ตกับพ่อเดี่ยวนะคะก็แอบมองอยู่ไกลๆเพราะว่าสองสาวเขายังเอนจอยกับการกินอยู่นะคะขอบพระคุณสำหรับดาว100ดวงค่ะฝากเป็นกำลังใจนะคะส่งดาวมากันได้นะคะโบวันนี้โบน่าจะทั่วถึงกันอยู่นะวันนี้โบน่าจะทั่วถึงอยู่เพราะว่าคุณภาวินีส่งมาให้แบบเยอะอยู่นะเดี๋ยวแบ่งให้นะเดี๋ยวแบ่งให้น้องเดี๋ยวรอสักน้องจะขึ้นมานะคะอยู่บริเวณตรงลานชมช้างนะประมาณช่วง11โมงนะคะตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยเขาจะอยู่บริเวณตรงเขาเรียกว่าทุ่งหญ้าลึกว่ากำลังโห่ใครได้ยินเสียงน้ำมี่บ้างเอ่ยใครได้ยินเสียงน้ำมี่บ้างกดหัวใจให้หน่อยค่ะถ้าไหนได้ยินเสียงของน้องมี่นะคะถ้ามันได้ยินนี่อาจจะไก่เนาะขอยนโฉมแอดกระต่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเราใส่พร้อมคนอื่นมันจะซ้ำไงเขาต้องใส่ก่อนนะพี่ตาเอากล่องแล้วใส่เลยเราใส่รอเลยน้องมี่บ่นอะไรน้องมี่อาจจะแบบไล่นกอันนั้นนกจริงหรือนกปลอมทำไมยืนดึงขนาดนั้นอันนี้เราก็ยืนดูตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามนะคะเพราะว่าน้องอยู่ฝั่งนู้นเนาะแต่ด้วยเทคโนโลยีที่คมชัดทุกท่านก็เลยได้เห็นใกล้ๆคนไหนมี่คนไหนยุ้ยคนไหนมี่คนไหนยุ้ยตอบได้ไหมคะมีด้านซ้ายมีด้านขวาเมื่อกี้ถามซึ่งเมื่อกี้ถามไซแว่นไม่ได้ไซแว่นแหละไม่อันนี้คือถาม FC ไงว่าแบบรู้จริงหรือเปล่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงหรือเปล่าคนที่บ่นนะคะคนที่บ่นนะคะคือมี่คนที่ไม่บ่นคือยุ้ยมันอาจจะหันนกใช่มันตึงเยอะเลยโอเคหันนกกะฮะ
คุณมาสิจ้าบอกใส่กันคนซ้ำเปิดก่อนได้ก่อนใช่คือวันนี้เราจะไปไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะอาจจะไปแอบนะคะอยู่บริเวณแถวใบมุงใบไม้บางที่แอดกระต่ายก็เลยแบบเน้นเนียนแอดกระต่ายเลยเนียนๆ นะคะแหมซ้ายมี่ขวายุ้ยนะคะเอาได้ดาวมาเพิ่มอีก2ดวงแล้วนะคะจากครูเอกของเราซ้ายมี่ขวายุ้ยน้องแฟนพันธุ์แท้นะคะแฟนพันธุ์แท้นี่ใส่สร้อยคอผมยาวแซ่กระต่ายสวยเปิงมากนะคะมีคนสงสัยว่าทำไมเสียงน้องดัมมี่กับน้องยุ้ยไม่เหมือนกันตรงนี้ขวางนกปะขวางนกนะใดๆคือนกคือแบบทำไมเธอจะทำอะไรฉันกำลังบ่นให้นกอยู่นะกำลังบ่นให้นกอยู่ชู่ฟังเหรอเออเป็นรอบเป็นรอบเมื่อกี้โมแต่ดูใครได้ยินเสียงน้องน้องน่าจะไม่ได้คุยกับนกนะคะจะไล่ดูทรงแล้วแบบเธอเป็นใครโยนหญ้าใส่นกอ๋อหนูว่าน้องอาจจะเอาหญ้าให้นกกินโอ้ช่างเป็นสาวน้อยผู้อ่อนโยนและใจดีเปล่าเป็นหลอกเป็นหลอกนี่ไงนกกระตึงบอกไปเธอโยนหญ้าให้นกอันนี้เนี่ยหญ้าน่ะต้องถ้าจะให้นกไปแต่ต้องโยนขี้ใส่นกน่ะนกก็แบบว่ากล้าหาญมากนกบอกขอเข้าไปใกล้หน่อยได้ไหมสวัสดี 1,300 ท่านนะคะวันนี้อยู่กับแอนนาเดียและแอดกระต่ายนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังสองสาวนะคะน้องแสนรู้และน้องยุ้ยนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียกน้องแสนรู้ว่าน้องมี่นะคะย่อมาจากมีมี่นะคะตอนนี้สองสาวกำลังเจรจากับนกอยู่นกน่าจะเป็นนกกระยางใช่ไหมคะนกกระยางสีขาวตัวนั้นที่กำลังยึกยักยึกยักบอกไม่กินข้าวละน้ำมีเฮ้ยโฟกัสนกอยู่ใช่ตอนนี้น้องแบบหูกลางมากนะน่าจะแบบตกใจแล้วก็มีเสียงด้วยไม่แน่ใจว่าได้หรือยังได้ยินเสียงหรือยังนะนกบอกนกไม่กลัวอันนี้ใช่นกที่อยู่ข้างพี่ตาหรือเปล่าคะนุ่นก็นกตรงนี้ก็เนชนกนะจ๊ะคนละนกกันนะกำลังส่งเสียงเรียกนกมีโยนหญ้าให้นกด้วยน่ะนายโยทำไมแต่เธอมือไม่แม่นนะมี่หนูตาไม่แม่นนะถ้าแม่นๆนี่ต้องมี่เลยหนูไปดูงานกับพี่พลายปฐมสมภพได้นะคะพี่ปฐมสมภพหรือพี่ AI นะคะโยนแม่นมากถัดมาก็รองลงมาก็ได้ข่าวว่าน้องสีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มโยนแม่นเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงมี่บ่นเพราะว่าอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะเสียงของไมโครโฟนอาจจะไม่ดูดเนาะอันชันเออใช้อันชันนะเดี๋ยวผมจะได้ยาวเร็วๆนกยังไม่ไปนี่กับยุ้ยก็บอกว่ายังไม่จบแล้วนกไปไหนล่ะนกคือสู้อ่ะนกหายไปไหนแล้วมีมี่กับยู่ยี่นะคะหูกลางทะเลาะกับนกไทยอพี่เกศสาวแก้มแดงนะคะปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะปัดไปก่อนเห็นไหมมีตะโฟนคอนเฟิร์มนะคะบอกพ่อโอ้ดูสดใสจริงๆท่านใส่มีลูกสาวสวยนะคะย้ายที่ตามนก
จริงจังกับนกมากอะมี่อะสนับสนุนซีรั่มให้กับน้องยุ้ยได้เขาเรียกว่ามันเป็นบุคลิกของแต่ละเชือกนะคะบุคลิกของแต่ละเชือกมีช้างตัวไหนไปร่วมงานพระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่บ้างจังหวัดเอาบริษัทไปกันมีจะไปแพร่อยู่นะแต่ว่าจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าไปก็จะเป็นวันดีสิงขอนสีดอใหญ่อะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าไปกันกี่เชือกแต่ว่าทุกทีก็จะประมาณนี้วันดีสีดอจะต้องไปนอนก่อน1คืนนะคะก็จะไปแห่ที่แพร่แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ช่อแฮหรือเปล่าถามพี่โอ้นหน่อยคิดถึงหนุ่มงายาวหรือเปล่าFC ถามว่าพี่โอ้คิดถึงหนุ่มงายาวหรือเปล่าพี่โอ้พยักหน้านะคะบอกคิดถึงช่างต้นอ๋อใช่ได้มั้ยฟิล์มได้มั้ยน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้นะคะทะเลาะกับนกแล้วได้ยินเสียงนะคะอย่าว่าพี่โอ้เลย FC ก็คิดถึงใช่มั้ยคิดถึงหนุ่มงายาวยังไงมี่แล้วใจกับนกยังนกยังอยู่นกยังอยู่นะนกตัวนี้เธอก็สู้เหลือเกินเธอกล้าหาญมากเธอสู้กับน้องมี่ยุ้ยคือไม่ได้สนใจใดๆยุ้ยบอกมี่จะทำยังไงกับนกนกเข้ามาใกล้แล้วตอนนี้นะตอนนี้มี่กำลังแบบจ้องอยู่มี่จะทำยังไงกับนกมี่จะคว้านกมาหรือเปล่าหรือมี่จะอนุญาตให้นกมาอยู่บนหลังแต่ที่ปางกุลก็มีนกแบบนี้นะพี่ตายแล้วแบบเยอะด้วยอยู่แบบใกล้ๆกับช้างเลยนะมันทีนี้มันจะอยู่กับงัวกับควายนกยางใช่แล้วกินแมงกินปุ่งแต่เงี้ยแต่อันนี้คือจะอยู่แถวนี้ผมมีงัวมีควายอยู่แถวนี้บินแล้วนะก็จะจองสัมปทานตัวจะเอาตัวไหนดีอยู่อยากจะแบบบอกเพื่อนว่าเธออย่าไปสนใจมันเลยยุ้ยเริ่มเขย่าต้นไม้แล้วเนี่ยจะเรียกให้นกมาขึ้นหลังนี่หญ้าอยู่ตรงนี้นะคะที่โยนหญ้าใส่นกเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรชวนนกมากินหญ้าด้วยนกหายไปไหนแล้วยังอยู่ไหมพุบพุบโผล่โผล่ Sandro and Yui just like look at thatBird, that white bird. It seems like she... นั่งไงโยนหญ้าอีกละหลาดสุดนั่งไงนะนกมาแล้วนกบินเอาไหล่บนเอาไหล่ยุ้ยบอกนี่มากวนเพื่อนหน่อยไปมาบีบอกไปลองกันนกก็เออจากที่สัมผัสมาเจอมี่กับยุ้ยนะคะมีความรู้สึกว่ามี่จะเป็นสาวแบบใสๆยุ้ยเนี่ยก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่ายุ้ยก็จะแบบพร้อมบวกอยู่นะหน้าตาเธอแบบพร้อมบวกอยู่นะเธอมีความกล้าไม่งั้นคืนแรกที่เธอมาเธอไม่นอนหรอกเธอไม่รีบนอนหรอกเธอบอกเหนื่อยนอนเธอไม่สนใจใดๆขอบคุณดาวนะคะ40ดวงนะคะส่งกำลังใจให้ได้นะคะส่งกำลังใจส่งกดไลค์กดแชร์ส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้ได้นะคะเพราะว่าดาวนี้นะคะจะพาน้องมี่และน้องยุ้ยนะคะให้พานกไปถึงฝั่งฝันนกมาเหมาะนกนี่เหลือเกินอ่ะยุ้ยหูกลางยุ้ยบอกเธอมายุ่งกับเพื่อนฉันวันนี้เราจะยืนดูน้องมี่น้องแซนดูแล้วน้องยุ้ยจะทำยังไงกับนกตัวนี้ได้กินข้าวเราวันนี้มาแล้วใจอ่ะแล้วนกตัวนี้คือจะได้ล็อกล่อเหลือเกินยุ้ยใจเย็นๆนะยุ้ยมีคนบอกยุ้ยใจเย็นนะคะได้โปรดไว้ชีวิตนกด้วยเป็นการสลองสองปีบเถอะมี่เขาจะมีความหน้าตาแบบน่าเอ็นดูอ่ะดวงตาเขาจะแบบเหมือนแบบ
ใส่ไฮไลท์ที่ใต้ตาตลอดเวลานะคะเอานกนกมาแล้วนกมาวีเริ่มถอยนกตัวนี้ช่างกล้าหาญมากอ่ะตอนนี้ใครถอยยุ้ยถอยค่ะมีว่าไงมีบอกมีจ้องอยู่สองสาวจะบวกนกหรือเปล่านกน่าจะจ้องอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้ามันรอกินแมงฉันไม่ได้ยุ่งอะไรกับเธอเลยสองสาวนิ่งนะคะยุมีกำลังนิ่งอยู่ออนยุ้ยใช่มียุ้ยอยู่ด้านขวาสลับที่กันเมื่อกี้ยุ้ยจะไปบวกนกให้กำลังนิ่งอยู่เริ่มมีโบกหูเราให้นกเป็นตัวละครใหม่ของเรานะคะเดี๋ยวขอติดต่อนกมานี่หูกลางนกทำรังบนหัวมีได้นะไม่คิดตาหัวมียิ่งผมยาวๆอยู่สวัสดี 1,700 ท่านนะคะวันนี้เรามาดูน้องเสนรู้และน้องยุ้ยนะคะกำลังเจรจากับนกอยู่นะคะกำลังเจรจากับนกอยู่เห็นไหมเห็นนกไหมเอ่ยคอยาวๆขาวๆยุ้ยว่าไงโอเคยอมถอยแล้วโอ้วันนี้เธอติดโบมาตัวไหนนี่อ๋อติดตั้งแต่เจ้าแล้วกะที่เดินออกกำลังกายอันนั้นยุ้ยไปไหนยุ้ยยุ้ยกำลังซุกขี้ดินอยู่ไหนยุ้ยไล่นกนกเปรี้ยวมากพี่ออกกำลังทำอะไรเอ่ยพี่ออกแต่งข้อกัสมันดันถึงโย่เลยอาจจะแปลว่าฝึกความแข็งแรงฝึกความแข็งแรงของงวงพ่อโอ๊ตกำลังซ่อมรั้วนะคะเพราะว่าลูกสาวไปดันนะคะนี่ไม่ได้ดันหรอกแค่เอาพุงไปพิงไว้เบาๆเล็กไงขนาดเป็นควายนี่แทบจะต้องเป็นทุกอย่างเวลาใครที่มาสมัครควายเราจะต้องถามว่าทำรั้วเป็นไหมทำรั้วเป็นหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้พี่โอ๊ตนะคะกำลังซ่อมรั้วให้อยู่คิดว่าแน่นหรือยังแน่นเฉพาะวันนี้ล่ะแน่นวันนี้มาผูกแปลงเห็นไหมผูกเอาเห็นไหมเอาไปแล้วช้างไม่ชอบนกหรอคะแกนี่ใช่ๆไปกำลังทะเลาะกับนกอยู่หรอใช่นั่นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วกลางหูใส่อยู่นะนิ่งๆโยนหญ้าให้นกด้วยนะก็มีเพื่อนตากสายพันธุ์ไงเพื่อนตากสายพันธุ์เขาอยากเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนาะแต่ดูนกอยากเป็นเพื่อนอยู่นะอ่ะมีคนบอกขอสัมภาษณ์หน่อยกำนันไปจกหุงส้มจุกนะห้ามรอซูเปอร์แมนแผ่นทองหน่อยนะคะไม่ได้รอเขาบอกว่าเขาตัวเลี่ยมมากเขามีกลาสกินมากเลยอันนี้คือยังไปแล้วใจกันนกเลยนั่นไล่แล้วเริ่มไล่แล้วเธอนี่อีละถ้าจะแบบรำคาญอะแต่ก็แบบไม่กระตุกกระตากมากมีส่วนตัวชนะอีกเนาะน้องมี่กับน้องยุ้ยนะคะวันนี้เรามาดูน้องๆ นะคะน้องแสนรู้และน้องยุ้ยซึ่งกำลังเจรจาและคุยกับนกอยู่นะเมื่อกี้ก็แอดกำลังให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะหลังจากที่ไปจกพุงส้มจุกมาเป็นยังไงบ้างนิ่มมากดีแล้วไม่แอบกัดพุงน้องเวลาหมั่นเคี้ยวสองสาวบรรทายโบบามากนะคะบรรทายแบบว่าเห็นเด่นชัดแต่ไกลนั่นเองขอบคุณดาวนะคะ100ดวงนะคะขอบคุณค่ะไว้จะหาโอกาสมารวมตัวกันนะคะแอดมินค่อนข้างจะแตกกระจายด้วยภารกิจต่างๆนะเดี๋ยวไว้ค่ะ
หาโอกาสมารวมตัวกันนะคะวันนี้จะพาไปส่องทุกันหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะอยู่ได้ถึง10โมงเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจตอน10โมงครึ่งนะคะวันนี้ถ้าไหนที่มาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เจอกันแน่นอนนะคะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็วันนี้ภาพเสียงคมชัดนะคะได้รับการสนับสนุนจากคุณกระต่ายนั่นเองนะคุณกระต่ายบอกว่าเตรียมอุปกรณ์ตั้งแต่ตีห้าแล้วนี่เธอทำอะไรเธอดึงเชือกดึงโซ่เอาไล่นกใช่ไหมเริ่มมีนี่มานกมาขึ้นไปหานกนกเธอก็เปรี้ยวมากนกเปรี้ยวมากนกก็ไม่ไประหว่างนกกับช้างใครจะการเนาะเดี๋ยวนายกับช้างนี่แหละใครจะยอมแพ้นกบอกนกไม่ยอมแพ้นะคะยุ้ยพร้อมบวกมากพร้อมปกป้องเพื่อนแต่ล่าสุดยุ้ยแย่งอาหารเพื่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดาวสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดี 1,800 ท่านด้วยนะวันนี้อยู่กับเราที่นี่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะวันนี้อยู่กับแอดมินนาเดียแล้วก็แอดมินกระต่ายนะคะผู้สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีอันสูงสุดนะทำให้ภาพเสียงคมชัดนะคะอาจจะได้ยินเสียงน้องมี่กันบ่นกันไปเมื่อเช้าแล้วก็พร้อมกับเสียงปกปักแถวนี้ไม่ใช่เสียงอะไรนะคะเสียงคุณพ่อโอ้นะคะกำลังทำการซ่อมรั้วเพราะว่าน้องมี่ของเรานะคะพังรั้วอ๋อไม่ใช่อ๋อโอ้มีการดีเฟนด์ด้วยบอกว่าเจ้าลูกสาวตัวเก่าตัวได้มาพูดยากไอ้แรกค่ะลูกสาวตัวเก่ายืนอิงนี่อยู่เจ้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แสนรู้ทำใช่ไหมมีการดีเฟนด์เนี่ยพอเราบอกว่าลูกสาวทำบอกไม่ใช่ปัจจัยบ่ยอมห้ามผู้ไข่มาว่าเฮ้ยลูกสาวบอกว่าเป็นตัวอื่นทั้งที่ในลานก็จะมีแค่น้องยุ้ยน้องมี่และแม่จันเพนผู้ซึ่งแบบยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโบไปแจกเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโบไปแจกเด็กๆเมื่อไหร่จะได้กอดน้องมีนาแสนงามอ๋อมีนาจะรออ้าวอ้าวจะไปแล้วเปียกเขาจะซุดแล้วนะน่าจะตึงจะเอาให้ได้แกยุ้ยอันนี้คืออาการนะคะถ้าพูดในแบบเชิงของการดูช้างนี่เขากำลังแบบจ้องบางสิ่งบางอย่างจะสังเกตว่าหูเขาจะกางอย่างไรแน่โยนยาเฮือนกตรงไปโยนใส่หลังตัวเก่าเลยนี่หลังลงขึ้นโหอันนี้เริ่มหงุดหงิดนะเริ่มหงุดหงิดแบบไล่ยังไงนกก็ไม่ไปวันนี้เรามอบ MVP ให้นกไปเลยนะเธอกล้าหาญมากในการต่อสู้เลยนกอยู่ไหนนกว่าไงไหนยุ้ยบอกบอกไปกะบอกไปไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ต้องไปยุ้ยจะเป็นสายแบบบวกนะบวกให้เพื่อนๆนี่อาจจะแบบฟ้องยุ้ยก็ได้เธอไปไล่นกให้หน่อยมีว่าไงมีบอกให้ยุ้ยไปจัดการเลยเธอไปเปิดก่อนเดี๋ยวเราตามไปนะเธอเปิดก่อนเลยยุ้ยหูกลางอ่ะยุ้ยบอกได้เดี๋ยวจัดให้คนนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นการเชียร์มวยนะคะอ่ะน้องมี่แล้วมี่โบหายไปไหนรุดละกันโบ โบหายนะคะตอนนี้มี่โบหายโบรุดกับปะโคไปนะแล้วโซหายยากด้วยนะเมื่อกี้ให้โบใหม่ไปแล้วนะคะคาดว่าคงจะได้ติดในวันนี้เห็นไหมว่าลูกสาวไม่ได้เด้อทำท่าสตาร์ทมอไซค์แล้วนะระหว่างน้องนกและเนี่ยตอนนี้มี่ยุ้ยบอกฉันเปิดละไปเธอเอาบ้างกินหญ้าจนโบหายเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะคะลุ้นว่าใครจะจบเกมนี้นี่เริ่มโบกหูแล้วนี่อาจจะแบบเฉยๆแล้วก็ได้มาเมาะมีว่าไงมีหันไปคุยกับยุ้ยอยู่ยุ้ยเอาได้เอาจะง่ายใจดีกำลังฝึกษากันอยู่
โยนไล่นกไม่ไปโยนใส่หลังเลยโยนใส่หลังตัวเองแทนนะคะยุ้ยบอกว่าเตอะตะกินหญ้าเตอะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าบริเวณทุ่งจริงๆตรงนี้มันจะเป็นแหล่งน้ำนะคะมีแม่น้ำผ่านแต่ว่าช่วงนี้หน้าแรงก็เลยไม่มีหญ้าก็เลยจะเขียวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราอ้าวสีไปไหนอีกสีไปไหนอีกแล้วดาราประจำช่องจริงเราจะเอาโบไปแจกเด็กๆเดี๋ยวไปแจกให้วันนี้ได้รับพัสดุนะคะได้รับโบจากคุณภาวินีชูแก้วนะคะจากสุราษฎร์ธานีเลยนะคะส่งโบมาให้น้องๆ นะคะส่งมานี่ส่งมาให้คุณหญิงถาส่งมาในนามคุณหญิงถาให้มาแจกให้กับน้องๆก็ไปแจกเมื่อเช้าแจกไปแล้วให้น้องมี่ไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็สมศรีใบบุญได้ไปแล้วสมศรีไปไหนเอาไปรับนักท่องเที่ยวที่อาเขตเหรอรับโปรแกรมที่ไหนคะโรงแรมอ่ะแล้วตะกี้ปิ๊กไหมอย่างอันนี้คือเชือกที่จะเอาไว้มัดขาน้องเออกินป๊อกกี้ดังป๊อกเลยเชือกนี่แหละเลยมัดขาน้องอ๋อลงอันนี้หรือยังลงอาคมหรือยังไม่ใช่ไหมขัดฟันสีนะสีกินนะคะเอามันไว้ห้ามขยับอันนั้นไผ่แฮมอันนั้นน้ำมือนี่อ๋อได้ดอกเหมือนกันเลยอ่ะไปหาดัมมี่อยู่นี่อะไรแล้วไปช่วยมี่ไล่นกกันน่ะมาแล้วมาใจกันนกไปจ้องนกกันน่ะเสียไปหามี่หรือเปล่ามีบอกไม่สนใจน้ำมอยน้ำมอยสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้น้องน้ำมอยมากับดอกบานไม่รู้โรยนะคะไม่ล่วงแน่นอนน้ำมอยนู่นนู่นน้ำมอยเห็นไหมสีกำลังไปหามี่กับยุ้ยอ่ะเห็นป่ะแล้วนั่นโบนั่นไปไหนละที่ถุงเบกวะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเลยดูสีดีกว่าเดี๋ยวไปดูสิเมยอ้าวสีไปโอ้สีลงไปสีขึ้นมาแล้วเข้าไปสักกรรมกันไปยืนดูแล้วก็กลับมาละยิ่งพูดก็ไม่ได้กินเนี่ยไงมองดีกว่าพายพ่อไปเรียกแล้วเมยว่าไงอ๋อมันต้องลงตรงนี้เพื่ออ้อมไปทางปู่อีกหน่อยใช่ยังต้องลงตรงนี้เมยไปหรือเปล่าเมยไปวันนั้นน่ะเมยอ่ะมาแย่งหญ้าของยุ้ยกับมี่อ่ะกระตะกี้สีมันลงไปแล้วสีขึ้นไหมลงเถอะไปขึ้นน้ำปุ้นหรอใช่แต่สงสัยสีบอกไม่เอาอ้อมรั้วไฟฟ้าแต่วันนี้รั้วไฟฟ้าไม่ได้เปิดอันนี้หรือเปล่ากระแสไฟหรือเปล่าเพราะว่าช้างอยู่ฝั่งนู้นรั้วไฟฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อ๋อนี่ไงไปอ้อมตรงนั้นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราสามารถปล่อยให้น้องช้างได้อยู่ด้านบริเวณด้านในนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะช่วงโควิดเนาะเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ให้น้องๆเดินในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะแล้วก็ให้รั้วไฟฟ้าเป็นการจำกัดขอบเขตพื้นที่นะน้องก็จะรู้ว่าช้างก็จะรู้ว่าเราต้องอยู่บริเวณกันตรงนี้นะคะไม่เดินออกไปข้างนอกแต่ว่ารอบๆข้างรั้วเนี่ยก็จะมีพี่ขวานคอยนั่งเฝ้าอยู่แล้วนะคะส่วนกระแสไฟฟ้านะคะไม่ได้รุนแรงชนิดที่แบบว่าจะทำให้น้องช้างบาดเจ็บนะคะซึ่งตรงนี้กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าโดนบ่อยมาค่ะใครที่แบบติดตามไลฟ์ช่วงแรกช่วงที่แบบมีช้างอยู่บริเวณรั้วไฟฟ้าเดี๋ยวจะโดนบ่อยด้วยความที่มัวแต่แบบดูในกล้องนะคะหัวไปโดนบ้างเคยโดนน้องใบบุญหลอกล่อให้มุดหัวเข้าไปในรั้วนะคะก็เสร็จเลยแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ไม่ได้แบบเจ็บถึงขนาดที่แบบ
เจ็บมากแล้วก็เจ็บระดับหนึ่งคือแบบรู้สึกอยู่นะโดยเฉพาะน้องใบบุญเนี่ยจะเป็นเด็กที่ชอบไปแย่รั้วไฟฟ้าเล่นบ่อยๆนะเน่มีบอกออกไปเน่พอเรียกไม่มามาแล้วใจกับนกเปียตอนนี้พ่อกำลังเรียกนะคะทั้งพี่เดี่ยวพี่โอ๊ตนะคะกำลังเรียกน้องยุ้ยเลยน้องมียุ้ยไปไหนยุ้ยเธอจะไปไหนนี่สองสาวเริ่มวางแผนละเธอไปอ้อมซ้ายเราจะอ้อมขวาเดี๋ยวถ้ามันเดินมาแล้วเราจัดการเลยนะนั่นฟองพ่อฟองพ่อเห็นไหมคะว่าคุณบีนี่อยู่มาตั้งแต่รุ่นใบบุญล้มเสานะเอ็นดูพี่ควานมากต้องมาคอยซ่อมรั้วลบไปแล้วลบไปแล้วนี่ฟองพ่อฟองพ่ออืมนั่นได้ยินได้ยินเสียงอยู่มีคนบอกได้ยินเสียงอยู่นะคะบ่นยาวเลยนะคะบ่นยาวเลยนกบอกไปก็ได้นกบอกไปละไม่กลัวช้างแต่กลัวคนนกเนี่ยนกบอกเฮ้ยพ่อมาแล้วไปดีกว่าฟ้องพ่อเหรอพ่อโอ๊ตไปตามนะคะก็เลยจัดการฟ้องพ่อใหญ่เลยเมื่อกี้คือบ่นดังมากนะบ่นจนแบบเสียงเข้าไปในไมค์ใช่ไหมตอนนี้พี่โอ๊ตกำลังไปทั้งอยู่ทั้งมีมันไปแล้วนะเลยไปแล้วใจเปียได้กับพันเลิศแหละได้กันร้องเป็นทาซาเลยเสียงเหมือนแบบโหยโหยพอบอกให้กลับฟ้องอยู่พ่อแต่ว่ามันกินนกมันมากวนหนูนะคะพ่อฟ้องอยู่ไปไหมไม่ไปค่ะมีคนฟ้องบอกว่าแอดกระต่ายทำรั้วขาดหนึ่งเส้นไปแย่ยังไงฟองใส่ไปนะอ๋อจริงๆมันเป็นเส้นลวดที่เฉยเนี่ยนะแต่ว่ามันมีแบบกระแสไฟแล้วก็กระแสไฟก็ไม่ได้แบบว่ารุนแรงนะคะไม่ได้แบบรุนแรงพอสะดุ้งไม่ดีมากๆได้ยินเสียงนี่ชัดเจนมากดังยาวเลยนะคะให้มีไปยุ้ยก็บังนะคะพอเริ่มเสียงดังละถามว่าลูกสนใจไหมไม่ยุ้ยไปไหนไปปนเอ็นดูมานะครับเมื่อกี้พ่อเดี่ยวตะโกนเรียกแล้วยุ้ยเธอมีพ่อเดี่ยวไงเธอเลยบอกเดี๋ยวหนูใส่เดี่ยวก็ได้ค่ะกับนกไปละมายุ้ยไปเตะเป่าฮ้องอ่ะยุ้ยบอกไม่เธอจะไปตอนนี้เกิดอาการหูทวนลมนะคะหูทวนลมทำหูทวนลมใส่เลยนะคะไปพอโอดบอกเนี่ยอย่างใดเริ่มเกาหัวละพอโอดเริ่มเกาตามมามาแล้วต้องนำทางนะคะเพราะไปก่อนเลยเดี๋ยวลูกตามไปและประเด็นคือลูกไม่ตามนะยุ้ยตามแทนอยากเลี้ยงผลไม้น้องใช่ไหมคะช่วงนี้น้องแสนรู้และน้องอยู่ช่วงก่อนอ่ะคุณหมอบอกว่าน้องมีน้ำหนักสภาวะน้ำหนักเกินน้ำหนักเยอะเกินปกติเรียกสั้นๆว่าอ้วนนะก็อาจจะมีเน้นในเรื่องของการเดินแล้วก็กินประเภทหญ้าอาหารที่แบบไม่หวานมากไปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของการเลี้ยงอาหารน้องช้างน้องช้างเพิ่งจะเอนจอยกับการกินบุฟเฟ่นะคะวันช้างไทยที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะต้องขอเว้นช่วงไว้สักพักนึงก่อนเป็นช่วงสักพักหนึ่งก่อนแต่สามารถนะคะที่จะสนับสนุนมากันได้สนับสนุนมากันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำแล้วไปจัดมอบให้อาจจะแบบไม่ได้ให้ทีเดียวแล้วเยอะๆนะคะจะแบบทยอยมอบให้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับชมกันนะคะบางท่านที่ส่งในส่วนของสนับสนุนของอาหารน้องช้างมานะคะเป็นสาวสวยแค่มีน้ำมีนวลน่ะคุณหมอมีหลักฐานหรือเปล่าว่าน้องน้ำหนักเกินมีค่ะคุณหมอมีนะคุณหมอบอกพาช่างน้ำหนักเรียบร้อยก็เลยได้รู้ว่าน้องน้ำหนักเกินจริงๆดูด้วยตาเปล่านี่ก็เห็นแล้วนะคะเพราะว่าปกติเราจะการดูช้างนะคะการดูช้างเนี่ยเราก็จะดูว่าดูด้านข้างจะมีทั้งดูด้านหน้าด้านข้างด้านหลังถ้าเห็นรอยเรียกว่ากระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานนะคะมากเกินไปเห็นแบบชัดเกินไปเนี่ยอันนี้แสดงว่าผอมนะคะผอมเกินไปนะเรียกว่าบอดี้สกอร์คือจะมีระดับคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย1 2 3 4 5นะคะระดับที่กำลังดีที่คุณหมอแนะนำก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ3ไม่เกิน 3.5 นะคะวันที่16พาไปหาเลขตามต้นไม้หรอหน่อยหรือตามน้องมีน้องยุ้ยก็ได้นะวันที่16วันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อวันนี้วันที่16ใช่ไหมเออโอ้วันนี้วันที่16แล้วลืมวันลืมคืนนะไม่ได้ดูวันที่วันที่เท่าไหร่ตอนนี้วันนี้มีช้าง2แล้วก็นก1ค่ะเราจะแปลว่าอะไรดีช้าง2และนก1